อยเบิ้งยิงลาวทางงามทางเก่งโดดเด่นสะเหลือเกินนะกับยิงลาวคนนี้ก็คือนางรถแก้วอินทากุมารนักแล่นยิงลาวมือหนึ่งของประเทศนะก็คือสามารถสร้างสถิติใหม่ก็คือการป้องกันแซมรายการแล่นเวียงจันทน์ฮาฟมาราธอนครั้งที่7ประจำปี2024ได้สำเร็จได้ก็เป็นแซมสมัยที่5เนาะถือว่าเป็นนักกีฬาที่ว่าสามารถยอดได้แซมหลายที่สุดในรายการนี้เวียงจันทน์ฮาฟมาราธอนก็คือการแข่งแลนรายการเวียงจันทน์ฮาฟมาราธอนครั้งที่7จัดขึ้นครั้งล่าสุดในตอนเช้าของวันที่10มีนาคม2024อยู่ที่เดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเฮานี่เองเนาะซึ่งก็มีนักกีฬาเข้าร่วมกันหลายพันคน 4,000 คนเนาะตามพิกัดนะแล้วก็มาจาก22สัญชาติมีการแข่ง21กิโลเมตรยิงทราย10กิโลเมตรยิงทรายและกันย่างเพื่อสุขภาพซึ่งรายการที่โดดเด่นที่สุดก็คือการแข่งแลนประเภท21กิโลเมตรหรือว่าฮาฟมาราธอนในประเภทยิงก็ประกอบมาเป็นนางรถแก้วอินทากุมารนักแลนจากลาวเฮาบ่เฮ็ดให้สาวลาวผิดหวังสามารถเข้าเส้นชัยเป็นคนทําอิฐนะด้วยเวลา1ชั่วโมง29นาทีและก็6วินาทีนะเอาชนะอันดับที่2ก็คือนางสุขสวรรค์มาริวันนักแลนจากสปป.ลาวเฮาเส้นเดียวกันที่ว่าเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา1ชั่วโมง40นาทีกับ2วินาทีนะเหตุให้สาวรถแก้วป้องกันแซมได้สำเร็จนะการยังคว้าแซมไปครองเนี่ยก็คือจะเป็นแซมสมัยที่5นะก็คือทางธมิตรก็ได้ในปี2017 2018 2019 2023และก็2034ป้องกันแซมได้2 3เทื่อนะก็ถือว่าโดดเด่นเสียเกินเป็นสถิติใหม่ของรายการนี้นะก็คือเป็นนักกีฬาที่ว่าสามารถยอดได้แซมหลายที่สุดในการแล่นรายการเวียงจันทน์ฮาฟมาราธอนซึ่งว่าประวัติของรถแก้วอินทากุมารโดดเด่นสะเหลือเกินเนาะรถแก้วมันเกิดอยู่ที่เมืองธุรคมแขวงเวียงจันทน์หลายคนก็อาจจะยังบ่ฮู้เถอะเรื่องนี้นะก่อนที่ว่าจะย้ายไปอยู่แขวงจำปาสักตั้งแต่อายุ5ปีพุ่นน่ะจึงเฮ็ดให้รถแก้วมีน้ำเสียงเป็นการเว้ากันว่าเป็นจำปาสักหลายคนก็อาจยังบ่ฮู้นะเพิ่นก็เริ่มเรียนมัธยมสมบูรณ์อยู่ที่เมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักรถแก้วมันเกิดวันที่9กันยายน1995มาฮอดปัจจุบันกะอายุเกือบ30กันแล้วนะเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่ม.4 ม.5 นะก็คือทางสะพานมลานแห่งซ่าในเห็นแววจึงได้วงตัวให้มาฝึกซ้อมนะครับยังยกย้ายมาเรียนอยู่ที่ม.6 นะม.6 เลยทำสมอยู่ที่นครหลวงจันทน์ต่อโดยการไปเรียนสายวิชาชีพอยู่ท่องเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้และก็ล่าสุดเนาะเพิ่นก็ไปเรียนต่ออยู่ที่ประเทศไทยนะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการระดับปริญญาเอกกันเนาะอยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งว่าจะจบในต้นปี2024นี้เนาะซึ่งปัจจุบันรถแก้วกับคุณเขียวในการเขียนบทรายการการป้องกันบทกันอยู่เนาะตามที่แอดได้สืบมานะแน่นอนว่านักกีฬาที่ว่าได้ดิ้นกีฬาไปแน่เฮียนไปแน่ก็เป็นเรื่องที่ว่าบ่ค่อยมีเวลาให้กับหมู่เนาะพอต้องซุ่มใส่หน้าที่เวียงงานของตัวเองในการรับผิดชอบซึ่งว่าเคล็ดลับของรถเจ้ามันส่วนใหญ่มันเพิ่นบอกว่าการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำหลายๆและกินอาหารมีประโยชน์รวมถึงการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนี่ก็คือเคล็ดลับในการยอดได้แซมของรถแก้วในการรักษาผลงานอย่างโดดเด่นส่วนรถแก้วก็เริ่มเล่นกีฬาแล่นตั้งแต่15ปีเนาะตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นทางภายในและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะแมนกลายเป็นยิงลาวคนทวิตเนาะที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาแล่นลาวเฮาโดยการป้องกันซ้ำ2เหรียญคำถึง2ครั้งติดต่อในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่17อยู่ที่เมืองปาแลมบังประเทศอินโดนีเซียและก็ต่อโดยงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่18อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เนาะก็ถือว่าได้แซม2ครั้งติดต่อกันนะในปีนั้นนะส่วนผลงานในซีเกมก็สามารถยอดได้ถึง2เหรียญทองเนาะซึ่งก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาและลานลาวเนาะที่ว่าสามารถยอดได้2เหรียญทองในซีเกมก็คือซีเกมครั้งที่27อยู่ที่ประเทศเมียนมาปี2013และก็ซีเกมครั้งที่29อยู่ที่ประเทศมาเลเซียปี2017ก่อนที่ซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามก็ยอดได้อันดับ4ในประเภท 1,500 เมตรยิงและก็ 5,000 เมตรยิงว่าโดดเด่นต่อจากนั้นก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นมาต่อเนื่องโดยเฉพาะเป็นผลงานในปี2018ลงสนามไป24สนามในนั้นก็เป็นงานใหญ่ระดับประเทศ5ประเทศ5รายการก็คือสามารถยอดได้แซมถึง17สนามคือลงสนามไป24สนามยอดได้แซมถึง17สนามก็ถือว่าโดดเด่นดีๆนัก
กีฬาคนนี้ติดอันดับที่2ได้ถึง3สนามติดอันดับที่3ได้ถึง2สนามในปี2018ต่อด้วยปี2019ก็ยังโดดเด่นคว้าแชมป์ไปเกือบ20รายการเนาะต่อด้วย2020 2021 2022โดดเด่นคว้าแชมป์ไปปีละ10รายการสนามพละส่วนปี2024ก็สามารถญาติได้แชมป์แล้ว2สนามเนาะเพียง3เดือนเท่านั้นก็คือญาติได้แชมป์รายการหนองคาย10กิโลเมตรอยู่ที่แขวงหนองคายประเทศไทยในต้นปี2024ที่ผ่านมาและการรายการล่าสุดก็สามารถคว้าแชมป์รายการเวียงจันทน์ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่7ประจำปี2024ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลเป็นผลงานของนักกีฬาลาวเฮายิงลาวทั้งงามทั้งเก่งนักแร่ลาวยิงมือหนึ่งของสปป.ลาวถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แชร์ไปหลายๆให้หลายๆคนเห็นกันแน่วงการกีฬาลาวเฮาโดดเด่นเสมอ